ถ้ามันเหมือนกันได้มันก็ดีไม่เหมือนก็อีกอย่างหนึ่งไปนะครับเรื่องตรงนี้เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมไม่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ๋อไม่พูดเนาะไม่พูดผมวางนะคะโอเคผมวางแล้วจ้าจบเอาออกเลยเดี๋ยวนี้ โอเคนะยกออกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้ครับเอาล่ะมาถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวได้คงจะติดคำว่าแล้วคนที่สั่งฆ่าคนล่ะจะมีผลอะไรไหมผมกำลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบคิดว่าใช่นะจะตอบว่าไงดีถ้าบอกว่าคนสั่งไม่เป็นอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะใช่ไหมครับมันเหมือนกับที่ผมคนจะบอกว่านะเนี่ยนะมันมีคนบุญอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่อะไรนะเออเดี๋ยวนะเนี่ยประมาณนี้แหละครับบุญอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้ฆ่าแต่ท่านกินท่านฉันน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะนะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญค่อนข้างจะมากนะบางครั้งผมใช้คำว่าเกลียดตัวกินไข่เป็นคำอุปมาประมาณเฉยๆนะครับไม่ได้เจตนาให้ร้ายนะครับมันมีคำถามง่ายๆว่านี่กำลังยังไม่ได้เข้าคำตอบที่แท้จริงนะคุณดีจังนะครับผมเพียงแค่จะอธิบายในเชิงเปรียบเทียบให้ฟังว่าคำว่ากินก่อนทำไมมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าฉันสัตว์กับไม่ฉันพระองค์ทำไมต้องบอกว่าไม่ห้ามฉันสัตว์นะครับทำไมกลุ่มไอเทวทัตจึงห้ามไม่ให้กินสัตว์กินผักปลาเหมือนกับกลุ่มมังสวิรุงวิรัตไอพวกนี้กลุ่มเจพวกนี้เป็นต้นคำอธิบายตรงนี้คือในแนวทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นอย่าลืมนะพระองค์อยู่ในฐานะที่ไม่มีอะไรทำลายพระวรกายพระองค์ได้แปลว่ากินอะไรเข้าไปมันย่อยหมดนะกินสัตว์เข้าไปมันก็ไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่เหม็นเปรี้ยวประมาณนี้ครับมันเผาผลาญหมดเปลี่ยนจากไอสัตว์ที่ว่านี่เป็นพลังงานหมดเลยพระองค์จึงไม่ห้ามไม่ให้กินไม่ให้ฉันไม่ขบฉันคือตรงนี้เองนี่ก็เป้าหมายสูงสุดแต่ทำไมณวันนั้นพระองค์จึงไม่พูดตรงๆให้กับสารุสิทธิ์บอกว่าถ้าเธอเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมเธอจะเผาผลาญนั้นหมดถ้าพูดเช่นนี้มันก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกนึกออกไหมครับหมายความว่ามันยิ่งเป็นต้นเหตุทำให้ชาวบ้านล้านถิ่นเนี่ยฆ่ามาให้กินฆ่ามาให้กินนึกออกไหมครับถ้าพูดอ่ะโอเคไหมพระองค์ก็เลยไม่พูดเพียงแต่บอกว่าฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้สัตว์โอเคไหมสำหรับลุงเนี่ยถ้าบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมมีแต่เผาผลาญได้หมดอะไรทำน้อเนี่ยสำหรับลุงนะแต่ทำไมพระเจ้าไม่พูดณวันนั้นมันเรื่องของพระเจ้าลุงไม่เกี่ยวอ่ะมันคนละมันกี่พันปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนทางลุงก็ต้องยึดอะไรยึดกฎการเปลี่ยนแปลงแล้วครับมาใช้ในการอธิบายนะมันก็จะก็จะไปจำนิ่งตอนนั้นมันก็เลยไม่ต้องดิ้นมันก็เป็นตอใช่ครับแบบนั้นโอเคนะเอาละกลับมาอุปมาว่าถ้าหากว่าถ้าพระสงฆ์ไม่ฉันสัตว์เนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ไปฆ่ามาเพื่อใส่บาตรเห็นไหมครับสรุปคือต้นเหตุคือพระสงฆ์ได้ไหมต้นเหตุทำให้ชาวบ้านไปฆ่าสัตว์ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตัดไฟต้นลม
นะถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่อยากจะฉันสัตว์ก็โอเคฉันก็แต่น้อยก็พอแล้วเถอะเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้ากับวิตามินโทษอย่าไปบ้ากับโปรตีนไอ้ที่ฝั่งตะวันตกเขาจับยัดจนเกินเหตุเกินปัจจัยใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เขาขบฉันมังสวิรัติตลอดชีวิตก็ยังทําได้ก็ไม่เห็นตายใช่ไหมครับแข็งแรงด้วยเขาเชื่อครับนะเจเหมือนกันครับกินได้แข็งแรงแข็งแรงด้วยครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้ากับคําว่าโปรตีนฝั่งตะวันตกจับยัดมาตลอดเวลาโอเคไหมยังลูกไม่เคยบ้ากับมันเลยด้วย ใช้คําว่ามันด้วยครับเนี่ยโอเคพวกเนื้อนมไข่อาหาร5 โมงนะตะวันตกจับมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินอยู่แล้วข้าวทุกเม็ดมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วมันทุกหัวเนี่ยมันเผือกเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละครับมะม่วงดิบก็ใช่เอาป่ะ หรือว่าหามเนี่ยมะม่วงมันเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละครับนะพวกโปรไอพวกคาร์โบไฮเดรตนี่ออกไหมครับเอานะขอให้เข้าใจแค่นี้ก็พอกินให้พอเหมาะพอควรใช่ครับอะไรมันมากจนเกินไปก็ต้องลดละเอาอีกแล้วใช่ไหมเออสิ่งเหล่านี้เอาล่ะกลับมาในเรื่องของคนสั่งฆ่าเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าก็เหมือนกับพระสงฆ์ขบฉันเนื้อสัตว์เป็นเหตุให้ชาวบ้านไปฆ่าทำนองเนี้ยนี้หรือเปล่าหรือว่าเข้ากันได้ไหมเนี่ยไอ้คำว่ากินมันก็เป็นการกระทำเนาะขบฉันเนี่ยไอ้ได้แค่ลมปากเนี่ยสั่งฆ่าไปมึงไปฆ่าไปเลยตรงนั้นน่ะมันแค่ลมปากมันจะมาถึงไหมเนี่ยมันจะมาถึงคนสั่งไหมเนี่ยใช่ไหมครับลองคิดสิฮะกล่าวว่าถึงคนสั่งไหมไอ้ผมก็ไม่เคยสั่งใครทําอะไรนะที่ว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะบอกว่าไงครับคุณนะขึ้นอยู่กับเมตตาธรรมคุณธรรมของผู้สั่งก็แล้วกันถ้ามันเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเนาะโดยพฤติกรรมโดยกิจกรรมโดยวิถีชีวิตของมันก็แล้วกันไอ้พวกสั่งฆ่าสั่งฆ่าโอเคไหมครับใช้คำว่ามันนะนะสั่งยิงสั่งฆ่าทั้งนั้นนะครับก็โดยพฤติกรรมโดยเนี่ยของโคตรเง่าสักการะของมันก็แล้วกันมันเป็นยีนเป็นดีเอ็นเอของมันก็แล้วกันอ่ะเออมาถึงวันนี้ใช้ว่าซวยก็แล้วกันอ่ะใครสั่งฆ่าใครซวยก็แล้วกันโอเคไหมซวยหมดโคตรด้วยอ่ะดีไหมครับเอาคำนี้จากภาษาหนุ่งออกจะดีกว่านะเป็นข้อยุติได้โอเคนะลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตรงเนี้ยไอ้คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะไม่รู้ใครสั่งฆ่าใครหน้าวันนี้ใครสั่งลายใครให้มันหมดทั้งหมดโคตรหมดสักการะให้หมดเลยน่าพนาสุมไปเลยนะสามสหายตามไปเล่นงานมันเองพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑไปเลยมันจะลงน้ำลงท่าปล่อยไปเป็นหน้าที่ของสามสหายไปจัดการเองอะไรกันจากภาษาหนุ่งออกที่เราให้ฟังตรงนี้พอใจไหมครับคำตอบ โอเคนะจบครับบทหนึ่งเลยนะคุณดีจังนะครับดีจังเลยเอาละต่อมาอีกทีนึงคุณปณิศราสามสหายตัดครสย่อมาจากอะไรที่ความรู้